สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการ ICU Studio นะฮะที่ห่างหายไปเนี่ยก็ซุ่มทำเว็บไซต์อยู่นะครับก็คือเว็บไซต์ icustudio.net นะครับก็เป็นเว็บของทาง ICU เองนี่แหละนะครับก็อยากจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักหนึ่งเว็บไซต์เนี่ยเพื่อจะรวบรวมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไว้ในนี้นะครับก็จะมีสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับสมัครสมาชิกเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถซื้อสินค้าจากทาง ICU ได้นะครับแล้วก็ดูคอร์สเรียนต่างๆได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังทำอยู่นะครับบางเมนูเนี่ยมันอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าบางบทความเนี่ยมันอาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับแต่ก็รอติดตามแล้วกันนะพยายามเขียนลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับที่ผมได้ทำในคลิปเนี่ยผมก็จะไปอัพลงที่ในตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับทุกๆคลิปเลยสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อาจจะสมัครสมาชิกไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อเว็บเต็ม full option เนี่ยจะได้เข้าใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับหรือว่าจะยังดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่บังคับกันเนาะโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์เนาะไปดูกันเยอะๆนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยก็จะมาสอนนะครับทุกคนทำพอร์ตโฟลิโอสไตล์แบบนี้เลยนะครับดูซินึกถึงอะไรนึกถึงส้มเลยใช่ไหมทีมนี้ก็จะเป็นทีมสีส้มนะครับดูรู้สึกมันสดชื่นนะครับดูแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้นะตามสีของมันก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจพอร์ตแนวนี้นี่ก็มาดูได้นะครับแล้วก็ลองทำตามได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้เราด้วยก็ดีเช่นกันนะฮะโอเคเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปชมกันเลยโดยขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็ต้องสร้างด็อกคิวเมนต์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับโดยเลือกเป็นขนาดของ A4 นะครับจากนั้นกด create ได้เลยนะครับเราก็จะได้หน้าตาของกระดาษ A4 ในแบบของเราแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มจัดสรรปันส่วนพื้นที่ก่อนนะครับโดยส่วนมากเนี่ยการตั้งค่าของผมเนี่ยจะชอบใช้บรรทัดขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการตำแหน่งของรูปภาพหรือว่าสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับวิธีการคือกด Ctrl R นะครับเห็นไหมครับบรรทัดมันก็จะออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็จะทำตรงนี้ให้เป็นตัวสีส้มนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการมาเลือกตรงนี้นะฮะตอนแรกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วงกลมนะครับมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือเป็นวงกลมนี่แหละเราไม่เอาครับเราจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราต้องคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นนี่เลยอันแรกเลยนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยแล้วก็คลุมมาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ new layer ขึ้นมา1อันนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับเลือกเป็น solid color นะฮะ solid color ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีส้มหรือว่าสีอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆต้องการนะครับถ้าสีส้มก็โค้ดสีก็จะคืออันนี้นะครับผม F36523 นะฮะเป็นโค้ดสีสีนี้เลยสีที่ผมใช้อยู่จากนั้นเนี่ยก็กดโอเคได้เลยนะฮะข้อดีของการทำ solid color ตัวนี้คืออะไรคือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาครับสมมติว่าผมไม่ถูกใจสีส้มแล้วผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมก็เลือกเป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนตามในทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปรับเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอใช้เป็นสีส้มละกันส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของการทำพื้นที่สำหรับวางรูปภาพแล้วก็เอาออกมาอีก1เส้นนะครับเพื่อกำหนดว่าเอ้ยรูปภาพเราเนี่ยจะอยู่โซนประมาณนี้นะตรงนี้ด้วยนะครับเราก็อาจจะกะเอาด้วยสายตานะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนรูปภาพเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ new layer ขึ้นมา1อันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องมือเดิมเลยนะฮะมาคลุมแบบนี้คุมแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำอะไรเราก็ต้องมาเลือกเหมือนเดิมเลยครับเป็น solid color แต่ที่นี้เนี่ยเราจะไม่ใช้สีส้มแล้วเราจะใช้เป็นสีเทาอ่อนๆ นะครับโดยโค้ดสีของผมนะครับก็คือ B7 แล้วก็ B7 นะครับก็จะได้เป็นโค้ดสีเทาแบบนี้แล้วจากนั้นกดโอเคไปเลยนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับมันก็จะได้ทรงประมาณนี้แล้วแหละทีนี้เนี่ยเราก็จะมาใส่พื้นหลังตรงนี้นะครับให้เป็นลายตารางนะครับตามตัวอย่างที่ตอนแรกเราดูกันในต้นคลิปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ทำการเข้าอินเทอร์เน็ตก่อนเลยนะครับพอเราอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิมพ์หานะครับคำว่าลายตาราง
นะครับเราก็จะเจอลายตารางที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสมมติว่าเราคลิกลิงก์มาเองหรือว่าเราพิมพ์หาเองเราก็จะเจอแบบนี้แล้วก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นคัดลอกรูปภาพพอเราคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่โปรแกรม Photoshop ของเราเลยนะครับเราจะไม่ทำการวางรูปภาพในทันทีนะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมาที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการกด Ctrl V นะครับเพื่อทำการวางรูปแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันอยู่ตรงไหนวะเราจะไม่เห็นนะครับเราต้องกด Ctrl T ก่อนนะครับนี่ภาพของเรามันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ทำการขยายมันนะครับก็ถ้าเป็น Photoshop เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวลาเราขยายรูปเนี่ยมันจะล็อกค่าอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วมันรู้สึกมันเบี้ยวนะครับให้กดชิปนะครับมันก็จะล็อกค่าแล้วกดชิปค่านะครับแล้วขยายนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้เลยโอเคในเมื่อมันล็อกแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการขยายให้มันเต็มเลยครับผมอาจจะใช้ลูกศรนะครับขยับกด Enter นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้มไปเราก็ทำการลด Opacity ลงนิดนึงนะฮะให้มันเห็นแบบว่าจางๆหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ดูใช้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการใส่ตัวหนังสือจะขาดไม่ได้เลยนะครับพอร์ตโฟลิโอต้องมีตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือของเรานะครับก็มาที่ตัวนี้เลยครับ Type 2นะครับหรือตัว T ตัวนี้แหละครับโอเคกดนะฮะพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการคลิกที่เลเยอร์บนสุดก่อนนะครับก็คือเลเยอร์ฟิล2นะฮะถ้าทุกคนทำตามผมก็จะมีเลเยอร์เท่ากันเลยจากนั้นนะครับกด New Layer ขึ้นมา1อันก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เลือกสีตัวอักษรตรงนี้นะครับให้กลายเป็นสีดำพอเป็นสีดำแล้วนะครับเราก็เอามาทำการพิมพ์ชื่อฟอนต์ตรงนี้นะครับว่า Milestone Free Version นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้อีกเช่นเคยนะครับโอ้โหช่องนี้นี่ทิ้งลิงก์อย่างเดียวเลยนะฮะก็ไปโหลดได้นะครับผมพอเราโหลดแล้วก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำการคลิกตรงพื้นที่งานของเราเลยนะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์ข้อความของเราลงไปเลยโดยที่คำแรกของผมนะครับจะพิมพ์คำว่าพอร์ตซึ่งตัว P เนี่ยก็จะเป็น P ใหญ่นะครับแล้วตามด้วย ORT เป็นตัวเล็กนะฮะก็ขยายด้วยการกด Ctrl T นะครับแล้วก็อย่าลืมกดชิปด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่ Photoshop CC เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดในที่นี้ก็คือ2019นะฮะก็ขยายสักขนาดนี้แล้วกันอาจจะทำเอียงนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูมีลูกเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับทำการไปที่ Layer Effect ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็น Strokeโตกตรงนี้นะครับตรง position เนี่ยเราเลือกเป็น outside นะครับแล้วก็ลองก็โอเคกะเอานะเข้ามันประมาณนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับเอาประมาณ24ก็พอนะฮะอีกคำหนึ่งนะครับก็ทำการกด Ctrl J นะครับมันก็จะ copy layer คำว่า pot จะได้ pot copy ออกมานะครับจากนั้นเราก็ move tool นะครับลากลงมาข้างล่างเราก็จะพิมพ์ตรงนี้คำว่า folio นะครับโดยที่เราจะพิมพ์เป็นตัว F ใหญ่นะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ด้วย O L I O นะครับ Folio เมื่อกี้สะกดผิดนะฮะแล้วก็ทำการ Ctrl A นะครับเลือกสีตรงนี้ให้เป็นสีส้มนะครับเอามาจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นสีส้มแล้วแหละเราก็ดูว่าไอ้ตรงเส้นของเราเนี่ยมันหนาไปหรือเปล่าถ้ารู้สึกมันหนาไปก็เดี๋ยวมาคลิกที่ Stroke ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาปรับนะครับตรงนี้อาจจะเหลือสัก20แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ต้องทำด้วยนะครับพอดธรรมดาจะได้ดูบาลานซ์กันนิดนึงนะฮะ20ก็ลองมาจัดวางให้มันดูดีนิดนึงนะว่าเราจะวางตรงไหนดีที่มันสวยงามผมก็จะวางตรงนี้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการวางห้องผมนะครับแล้วก็ตรงคำว่าพอร์ตตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เงาลงไปด้วยนะครับโดยเลือก Dark Shadow นะฮะก็เลือกไซส์นะครับให้มาใกล้เป็น0นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับสักขนาดนี้แล้วกันนะครับความจางเอาลงนิดนึงตำแหน่งของ Angel ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสัก118องศานะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าเราพอใจในแบบไหนนะครับมันจะรู้สึกฟีลเหมือนกับ3มิตินะครับมันลอยๆขึ้นมาหน่อยจากนั้นกดโอเคแล้วก็มาทำเช่นนี้กับคำว่า Folio ของเรานะครับโอเคครับผมในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้คำว่า Portfolio ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะขยับขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพิมพ์คำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะครับเป็นภาษาไทยไว้ตรงนี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็ใช้เครื่องมือเดิมเลยนะครับเครื่องมือนี้สำหรับใช้พิมพ์เฉพาะแล้วก็ทำการคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ
จากนั้นนะครับก็เปลี่ยนสีตรงสื่อให้กลายเป็นสีขาวก่อนเนาะแล้วก็เลือกฟอนต์ให้มันเป็นฟอนต์สไตล์ของเรานะครับโดยผมจะใช้ฟอนต์ Cloud นะครับเป็น Cloud Soft นะครับผมก็เซิร์ชหาไปนะครับก็ผมก็จะปรับไซส์ลงสักหน่อยนึงแล้วผมก็จะเริ่มพิมพ์คำว่าแฟ้มสัดส่วนผลงานนะครับผมแล้วก็ขยายใหญ่สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็ผมก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับ Rectangle Tool นะฮะแล้วก็มาทำการคลุมแบบนี้เลยแต่ว่าฟิลตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้บอร์ดเดอร์ตรงนี้ให้เป็นสีขาวแทนเนาะแล้วก็ปรับไซส์ตรงนี้ให้มันสัก7พิกเซลนะครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับก็เอาโค้งแบบสุดๆเป็นเลยรู้สึกว่าบอร์ดเดอร์จะไม่พอใจนะครับเอาสัก15เลยแล้วกันหนาสะใจดีนะครับเราจะได้คำว่าแฟ้มสะสมผลงานตรงนี้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะโอเคละอาจจะขยับขึ้นไปสักนิดนึงดีกว่าวิธีการขยับก็กดของตัวค้านะครับแล้วก็มาคลิกที่ Layer Rectangle 1นะครับแล้วก็แฟ้มสะสมผลงานมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีออกเทาๆแบบนี้ปุ๊บกด Ctrl T นะครับแล้วก็ใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดเนี่ยเลื่อนมันขึ้นไปข้างบนกด Enter เลยโอเคต่อไปนะครับผมเราก็จะมาทำเป็นรูปทรงวงกลมนะครับที่มีการไล่สีนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้อง new layer ขึ้นมาก่อน1อันนะครับแล้วเราก็มาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับระหว่างมือกับลูกศรตรงนี้นะครับเลือกเป็นรูปทรงวงกลมตรงนี้นะครับเลือกไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการกดชิปค้างนะครับแล้วก็เลื่อนมันลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้วงกลมที่มันกลมดิ๊กแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยบอร์ดเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เอานะครับไม่เอาบอร์ดเดอร์ก็เลือกเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับขีดข้างแดงขีดที่มันเป็นขีดแดงๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่วนฟิลของมันเนี่ยแล้วก็เลือกสีส้มนะครับวิธีการเลือกสีส้มก็คือกดนี้แล้วก็มาจิ้มสีส้มนะครับเราก็จะได้สีส้มแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็น Guardian Tool ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปเลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ส้มนะครับไม่เป็นไรเราหันองศาของสีไปก่อนนะครับ53องศาแล้วกันนะฮะสีแรกของเรานะครับดับเบิ้ลคลิกข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีส้มนะครับมาจิ้มเลยตอนนี้นะครับเราก็จะได้สีส้มของเราแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยเราก็แค่จัดวางตำแหน่งให้มันดูสวยงามก็เท่านั้นผมก็เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็อีกวงกลมนึงนะครับก็ทำการ copy ไปนะครับโดยการกด Ctrl J นะครับแล้วก็ Ctrl Tขยายนิดนึงโอเคเอาให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วกันมีใหญ่น้อยก็ขยายลืมกดชิปด้วยนะครับแต่ว่ารูปทรงนี้เนี่ยมันก็จะดูใหญ่กว่านะครับแล้วก็รูปทรงนี้ก็จะดูเล็กลงหน่อยนะครับผมชิปด้วยนะครับกดออติเมทด้วยมันก็จะซูมแบบนี้มันก็จะขยายแบบนี้นะครับขยายตั้งแต่จุดกลางนะครับกด enter ไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ชื่อโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนของเรามาอยู่ข้างล่างนี้นะครับชื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ new layer ขึ้นมาใหม่1อันนะครับแล้วก็ใช้ type to พิมพ์ลงไปเลยเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็คำหลังนะครับคำว่า school เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีดำแทนนะครับแบบนี้ก็อาจจะทำการเว้นวรรคมันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันแบ่งกันอย่างชัดเจนนี้นะครับก็อาจจะขยับชื่อโรงเรียนขึ้นไปข้างบนหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่รูปภาพสุดหล่อของเราตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเปิดไฟล์รูปของเราขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับพอเราเปิดไฟล์รูปของเราขึ้นมาแล้วครับเราก็จะเจอกับรูปภาพอันหล่อเราอันนี้ครับผมก็หยิบยกตัวอย่างของเพื่อนผมขึ้นมาแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ตัวอย่างรูปนักเรียนของจากในตัวอย่างในหน้าปกหรือว่าในตัวอย่างต้นคลิปนะครับเพราะว่าผมหารูปของน้องเขาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอารูปเพื่อนผมแล้วกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าการตัดเนี่ยมันใช้วิธีการตัดอะไรยังไงนะครับ
การตัดก็มีหลายแบบนะครับก็สามารถดูได้คลิปนี่เลยนะครับมันก็จะรวมคลิปสอนตัดต่อรูปนะครับด้วยเครื่องมือต่างๆเนาะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะฮะโอเคผมก็เลือกใช้ Pen Tool แล้วกันนะครับในการจัดการนะฮะก็คลิกเลยแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ทำการมาร์คไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะพอเราทำการ selection มาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็คลิกเลยครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะฮะเลือกเป็น mark selection นะฮะกดโอเคจากนั้นกด control J ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่ามันมีรอยตรงนี้ที่ผมจะต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับก็ปิดตา layer background ไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่ามันยังไม่เรียบเนียนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีช่องว่างนะครับซึ่งมันเห็นพื้นหลังที่เป็นป่านะครับผมก็ต้องตัดออกนะครับโดยการใช้เครื่องมือนี้นะครับเพนทูของเรานะครับทำการค่อยๆเพนไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมือนี้นี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะโอเคนะครับเราก็จะได้รูปเราที่เป็นแบบนี้แล้วเนาะเสร็จปุ๊บเราก็กด Ctrl A Ctrl X ไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าของพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับพอเรากลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ที่เลเยอร์ของ Color Fill ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ Ctrl V นะครับแล้วก็ Ctrl T นะครับเพื่อเอารูปของเรามาใส่ในการขยายรูปเนี่ยผมก็บอกทุกครั้งเลยนะครับว่าให้กด Shift ด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่ใช่ Photoshop CC เวอร์ชัน2019นะครับเพราะว่ามันจะล็อกสัดส่วนถ้าเราใช้เวอร์ชันต่ำกว่านี้แล้วไม่กด Shift เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบี้ยวๆนะฮะโอเคพอเรายืดเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เอารูปเรามาวางในตำแหน่งที่มันดูเหมาะสมที่สุดเนาะประมาณนี้นะครับก็กด Enter ไปนะฮะส่วนที่เลยก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะกด Ctrl ค้างนะครับแล้วก็มาคลิกที่นี่เลยช่องดำๆขาวตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดตัวนี้ Add Layer Mark นะครับส่วนเกลือข้างล่างก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รูปหนุ่มสุดหล่อของเราแล้วนะครับอาจจะปรับสีให้ดูสว่างนิดนึงนะครับโดยการที่เรามาคลิกที่ช่องรูปคนตรงนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl M แล้วก็ปรับเส้นเคิร์ฟให้มันสว่างนิดนึงนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการเอาลูกบอลกลมๆของเราเนี่ยมาซ่อนไว้กับข้างหลังนะครับเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยรูปเรามันก็ดูไม่ใช่รูปธรรมดานะก็ไม่ยากครับผมก็เราก็หาเลเยอร์รูปวงกลมตรงนี้นะครับโดยการหาก็คือทำการคลิกขวานะคืออันบนสุดนะครับผมก็ในการคลิกขวาตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปเลเยอร์นั้นๆได้เนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือ move tool ก่อนเนาะโอเคพอเรามาอยู่ที่เลเยอร์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ Ctrl J อีก1รอบนะครับแล้วก็ทำการกดค้านนะครับเลื่อนมันมาไว้ที่ข้างเลเยอร์ใต้รูปคนนะครับตรงนี้ครับรูปคนอยู่นี่นะครับแล้วก็รูปบอลเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl T ก็ขยายมันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ Ctrl J อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะปรับรูปเล็กๆนะครับให้มันอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับมันได้รู้สึกว่าเอ้ยเป็นการไล่เรียงลำดับไปนะจริงๆใหญ่แล้วตรงนี้อีกรูปนึงนะแต่ก็แค่นี้ดีกว่านะครับให้เพื่อนๆไปลองดีไซน์เอาเองเพิ่มเติมต่อไปก็พิมพ์ชื่อนะครับแต่ว่าเราพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมเราก็ต้องแยกกันนะครับระหว่างนามสกุลกับชื่อนะฮะนามสกุลก็อีกคำหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็คำว่าอนุวัฒน์เนี่ยก็จะใหญ่เป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้จะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นสีส้มแต่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมองไม่ค่อยเห็นเลยก็ไม่เป็นไรครับเรามาใส่ขอบสีขาวให้มันนะครับสโตกแล้วก็ปรับใส่เงาอีกนึงจะใส่ตรงนี้เป็นแบบว่าฟุ้งๆหน่อยนะครับปรับความเข้มให้เห็นเงาชัดเจนสตูดิโอก็ใช้สโตกเหมือนเดิมนะครับปรับชาโดว์ด้วยม
แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ใส่เงาให้เขาหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดเจนว่าตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับและในตอนนี้นะครับเราก็จะได้ปกพอร์ตโฟลิโอแนวส้มหล่นแบบนี้แล้วนะครับผมก็เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีของมันได้เรื่อยๆเลยปรับเปลี่ยนยังไงสมมุติว่าไม่อยากได้สีส้มแล้วเบื่อแล้วสมัครมอนี้เป็นสีส้มอีกมอนึงตีมเป็นสีอะไรสีม่วงก็ปรับได้ครับนี่ปรับเป็นสีม่วงเลยนะครับไม่นอกหนักนอกจากที่จะปรับอันนี้แล้วเนี่ยปรับอย่างอื่นได้ไหมปรับได้ครับลองมาที่ตัวนี้ดูคลิกขวานะครับเลือกเป็นตรงนี้นะครับอันบนสุดแล้วก็มาที่ property ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มี property ตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับเครื่องมือชิ้นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาเลือกสีตรงนี้ของมันนะครับเราก็เดินมาคลิกที่ตรงนี้นะครับก็จิ้มไปนะครับก็ได้เป็นสีม่วงแล้วนะครับเราก็ทำเช่นนี้กับทุกๆองค์ประกอบของมันนะครับจนกว่าจะได้สีที่เราพึงพอใจเป็นยังไงครับบ้างครับสำหรับวิธีการที่ผมนำเสนอในวันนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะส่วนไฟล์นี้เนี่ยก็เดี๋ยวอัพลงให้นะครับในเว็บไซต์เนาะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับให้สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์พื้นหลังแล้วก็ตัวของไฟล์ตัวนี้เลยเพื่อนๆแค่โหลดมาแล้วก็มาลองเปลี่ยนรูปแล้วก็ปรับสีแค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องทำตามทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าต้องการฝึกสกิลฝึกฝีมือก็จะทำตามเนี่ยก็เป็นวิธีที่มันดีมากๆเลยเผื่อเราอยากได้พอร์ตโฟลิโอที่มันเป็นสไตล์เราโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถทำได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก่อนไปนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมกันด้วยนะครับเพิ่งสร้างใหม่เนาะก็สมัครสมาชิกไว้รอได้นะครับเดี๋ยวมันมีพวกสินค้าพวกบทความหรือว่าพวกคอร์สต่างๆเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ได้ก่อนใครเพื่อนเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเมลไปแจ้งนะครับว่าเอ้ยมีคอร์สใหม่มานะมีสินค้ามาใหม่นะครับสินค้ามาใหม่เนี่ยก็จะจำหน่ายเป็นพวกพรีเซตนะครับพวกไฟล์ต่างๆนะครับพวกไฟล์พอร์ตโฟลิโอแบบ full option นะครับแบบ full page เลยนะครับมีทุกหน้านะครับตั้งแต่คำนำสารบัญหน้าปกประวัติอะไรพวกนี้นะครับมีครบนะครับไปเปลี่ยนแค่สีกับเนื้อหาข้างในก็พอนะครับราคาก็จะแบบไม่แพงมากเนาะทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายนะครับผมก็ลองฝากติดตามด้วยนะครับในอนาคตตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับผมทำคนเดียวก็จะช้านิดนึงนะครับเลยอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปเนาะคิดถึงก็มาพูดคุยกันได้ในเพจนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ